ั้งหมดนี่จะเป็นของคุณถ้าคุณยอมเล่าเรื่องคุณเมษาว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรในเรื่องของสามีนี่ลูกความคุณสั่งให้คุณทำแบบนี้เหรอคะถือว่ามันเป็นวิธีที่คุณใช้อยู่แล้วคิดว่าเป็นโปรแกรมแปลภาษาแล้วกันนะครับที่ทำให้คุณกับผมคุยกันแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นคุยกับฉันเนี่ยเข้าใจไม่ยากหรอกนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะแค่พูดความจริงผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็รับโทษไปแค่นั้นเองแล้วคุณรู้ได้ไงว่าลูกความคุณพูดความจริงก็อาจจะโกหกคุณอยู่ก็ได้อย่างน้อยเขาก็ไม่ส่งคนมาใช้วิธีแปลกๆกับฉันก็แล้วกันค่ะหรือว่าทั้งหมดนี้มันน้อยเกินไปสำหรับคุณแค่บาทเดียวฉันก็ไม่เอาที่ฉันช่วยคนอยู่ทุกวันนี้ฉันทำเพราะว่าฉันอยากช่วยไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงอุดมการเนี่ยมันไม่ทำให้คุณซื้อเสื้อผ้าแพงๆของแพงๆได้ฉันเป็นคนสมถะค่ะไม่ได้นิยมของแพงคุณเอาเงินของคุณกลับไปเลยค่ะแล้วก็กลับไปบอกลูกความของคุณด้วยนะคะว่าฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณเมษาได้ในสิ่งที่เขาต้องการมีอะไรหรอครับพี่ฝนมาพอดีเลยนี่ทนายความของคุณเมษาค่ะเขาว่าความช่วยทุกคนในมูลนิธิโดยไม่รับเงินคุณเคยเจอทนายแบบนี้หรือเปล่าคะหน้ายังอ่อนอยู่เลยผมเพิ่งเริ่มเป็นทนายเลยสิอยากเป็นทนายดังๆงานเยอะๆเงินเยอะๆแบบพี่โทรหาพี่ได้นะน้องอย่าดีกว่าครับผมไม่ได้อยากรวยตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดคือชนะคดีแล้วทำให้ลูกความคุณชดใช้ทุกอย่างที่เขามีให้กับภรรยาเขาจำเลยได้ทำร้ายร่างกายโจทย์กี่ครั้งพอจำได้ไหมครับหลายครั้งค่ะถ้ารวมเล็กๆน้อยๆก็หลายสิบครั้งแต่เท่าที่หนักๆแล้วมีการตรวจร่างกายก็4ครั้งค่ะ4ครั้งที่หนักๆมีระยะเวลาห่างกันนานแค่ไหนครับ1เดือนค่ะขอทวนอีกครั้งนะครับภายใน1เดือนโจทย์ถูกทำร้ายร่างกายหนักๆกี่ครั้งครับ4ครั้งค่ะผมไม่ได้ทำแล้วทำไมที่ผ่านมาโจทย์ถึงไม่เลือกที่จะแจ้งความครับเพราะฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของสามีภรรยาแล้วเราก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงฉันไม่อยากให้เสียชื่อเสียงเพราะได้เรื่องลักษณะนี้และฉันก็ยังมีความรักให้กับสามีฉันก็เลยสงสารเขาค่ะถ้าคุณสงสารเขาทำไมคุณถึงยังฟ้องหย่าและยอมแจ้งความในครั้งสุดท้ายล่ะครับเพราะว่าฉันเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วค่ะมันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆฉันกลัวตายอ่ะแค่นี้มันจบเรื่องกันไปแล้วนะนี่จำเลยนั่งลงอย่าทำให้ผมเสียเปรียบ